สวัสดีครับมาดูแบตรุ่นนี้ตัวนี้เป็นแบตของ FB จะเป็นรุ่นตระกูล S series ครับอันนี้เป็นรุ่น S65 LN2 หรือ DIN65 รุ่นนี้ทำเฉพาะขั้ว L ขั้ว L ก็คือบวกจะอยู่ด้านนี้ลบจะอยู่ด้านนี้เป็นแบตเมนเทนแนนซ์ฟรี MF ก็คือเราไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานสำหรับรถทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งเยอะๆพวกรถแท็กซี่หรือรถที่วิ่งเยอะๆนะครับก็ต้องเปิดดูน้ำบ้างนะครับจะมีรูเติมทั้งหมด6รูนะครับอันนี้ใช้เหรียญขันถ้าเกิดน้ำคล่องหรือน้ำยุบเนี่ยให้เติมน้ำกลั่นอย่าเติมน้ำกรดนะครับรุ่นนี้มีหูหิ้วมีตาแมวนะครับบอกสถานะไฟอ่อนไฟเต็มไปดูสเปคของเจ้ารุ่นนี้กันนะครับตัวนี้เป็นแบตรุ่น S series MF maintenance free เป็นขั้วจมนะครับชื่อรุ่นก็คือ S65 LN2 DIN 65เป็นแบบ12โวลต์65แอมป์ซีเรียแจ้งมา580ซีเรียนะครับซีเรียวัดจริงเนี่ย600กว่านะครับส่วนขนาดรุ่นนี้ความกว้าง175มิลลิเมตรความยาว242มิลลิเมตรความสูงจากฐานถึงขั้ว190มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก18กิโลกรัมรุ่นนี้รับประกัน1ปีนะครับแต่สำหรับรถแท็กซี่หรือรถที่วิ่งเยอะๆรับประกันแค่6เดือนนะครับนิยมใส่ในรถ Honda City รุ่นใหม่ๆนะครับ Honda Civic รุ่นใหม่แล้วก็ Honda CR-V รุ่นใหม่นะครับ Honda Accord รุ่นใหม่แล้วก็ Camry รุ่นใหม่นะครับและยังอยู่ใน Toyota CHR นะครับตัวนี้แจ้งซีเรียมา580ซีเรียเดี๋ยวเราลองวัดค่าจริงดูนะครับผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้ในการวัดค่าซีเรียของแบตลูกนี้ก็เริ่มวัดกันเลยนะครับโอเคกดแบตเตอรี่กด CDA นะครับอันนี้ตั้ง CDA ไปที่580นะครับตามค่าที่โรงงานแจ้งมาจากนั้นกดวัดกด enter นะครับตัวนี้วัดได้ 12.6 โวลต์ 681 CDA ความต้านทาน 4.01 มิลลิโอห์มนะครับเป็นบูสต์แบตเตอรี่ก็ถือว่า CDA ค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับตัวนี้เป็นขั้วจม LN2 นะครับหรือที่เราเรียกว่าดิน65รุ่นนี้ทำเฉพาะขั้ว L นะครับก็ทำได้ดีนะครับ CDA สูงคลิปนี้เอารุ่นนี้มาฝากนะครับ